ที่ช่วงของเมืองไทยวันนี้นะคะวันนี้เราจะคุยถึงเรื่องราวของกฎหมายนะคะควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีงานคอนเสิร์ตนะคะงานหนึ่งมีการวางจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานคอนเสิร์ตด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยรายละเอียดถึงข้อจำกัดต่างๆนะคะที่เราจะทำอย่างไรให้มีการดูแลเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราขอเรียนเชิญนายแพทย์สมานฟูตระกูลนะคะผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาคุยกับเรานะคะต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณหมอครับ คุณหมอครับเรื่องราวเป็นยังไงครับเนี่ยถึงได้เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยจริงๆที่เป็นข่าวเนี่ยนะครับเป็นการจัดคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นดนตรีเนี่ยในสนามกีฬานะครับซึ่งจริงๆกีฬานะครับเนี่ยมันดีต่อสุขภาพร่างกายนะครับดนตรีดีต่อสุขภาพทางด้านจิตใจนะครับแต่บังเอิญว่าคอนเสิร์ตอันนี้สนับสนุนโดยบริษัทเบียร์ยี่ห้อหนึ่งนะครับแล้วก็เหล้าเบียร์เนี่ยมันไปไม่ได้เลยทั้งสุขภาพทางด้านกายและจิตใจนะครับประเด็นที่เราไปพบก็คือว่าถ้าเป็นคอนเสิร์ตไม่เป็นไรครับหมอก็เป็นแฟนเพลงของคาราบาวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคาราบาวตอนดังสุดขีดเนี่ยหมอเป็นวัยรุ่นพอดีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับในแง่ของดนตรีเนี่ยเราสนับสนุนนะครับกระทรวงสาธารณสุขเราสนับสนุนเต็มที่แต่ประเด็นก็คือว่ามีการขายในที่ต้องห้ามมีการดื่มในที่ต้องห้ามประเด็นแรกนะครับตอนเราไปถึงเนี่ยพบว่าถือกระป๋องเบียร์เนี่ยเดินดื่มไปทั่วไปหมดเลยนะครับอันนั้นมันผมอันนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวผมก็เคยไปมาคอนเสิร์ตพวกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอ่ะครับในตามคอนเสิร์ตทั้งหลายแหละเขาจะถือกันมันเป็นเรื่องคุ้นเคยดื่มแอลกอฮอล์มากอะไรเงี้ยคนไทยไปแล้วนะคะคือหลายเรื่องเนี่ยเราคงจะต้องสร้างเป็นสภาพแวดล้อมที่หรือค่านิยมที่มันดีขึ้นสำหรับสังคมไทยนะครับในส่วนของเรื่องของคอนเสิร์ตโดยเฉพาะของคาราบาวหรือเพื่อชีวิตหลายครั้งเนี่ยเราก็พบว่ามีการความรุนแรงมีการตีกันนะครับที่หมอไปจับร่วมกับตำรวจที่พิจิตรเนี่ยนะครับพบว่าตำรวจยังจับได้อีกคดีหนึ่งคือเยาวชนนะพกพาอาวุธปืนครับเข้าไปนะครับนี่ทั้งมีอาวุธนะทั้งวัยรุ่นคึกขนองยิ่งถ้ามีการเมาปล่อยให้มีการมึนเมากันมากขึ้นเนี่ยนะครับคงจะเกิดเหตุโศกนาฏกรรมคล้ายๆที่นอร์เวย์นะครับอันนี้คือเขาไปจับได้ในคอนเสิร์ตในงานเลยครับในงานเลยครับแล้วเขาหลุดรอดในงานในสนามกีฬาเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่พอเราไปพบเนี่ยนะครับก็ไปคุยกับตำรวจในพื้นที่นะครับประเด็นที่เขาผิดไม่ใช่การจัดคอนเสิร์ตครับคือไปขายครับในสถานที่ต้องห้ามซึ่งเป็นสนามกีฬาในความดูแลของอบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นราชการส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ที่จัดสาธารณะที่จัดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจเข้าไปวิ่งเล่นออกกำลังกายได้ก็ถือว่าเข้าข่ายส่วนสาธารณะของทางราชการด้วยซึ่งเป็นที่ต้องห้ามทั้งห้ามขายและห้ามดื่มนะครับแต่ขายยังไม่พอนะครับเรายังพบว่าเราก็เชิญคนที่ดื่มเนี่ยบอกว่าซื้อจากไหนเขาก็พาไปซื้อจากบูธนะครับก็ไปถามคนขายเขาว่าขายอย่างไรนะครับ1กระป๋อง60บาท2กระป๋อง100ลดไป20บาท4กระป๋อง200ลดไป40บาทซึ่งอันนี้เข้าข่ายการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยลักษณะที่ต้องห้ามครับคือลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายนะครับถ้าลดขนาดนี้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่ซื้อกระป๋องเดียวนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยกฎหมายเนี่ยพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์251เนี่ยครับเราไม่ได้ห้ามในลักษณะของการขายหรือดื่มโดยสิ้นเชิงแต่เราห้ามลักษณะของการอย่างเงี้ยครับจูงใจส่งเสริมการขายให้ถูกที่ถูกทางถูกผู้ถูกคนและถูกวันเวลานะครับซึ่งสถานที่ดังกล่าวห้ามขายนะครับห้ามดื่มห้ามส่งเสริมการขายและที่สำคัญนะครับคอนเสิร์ตครับจะจัดให้มีการสาวเชียร์เบียร์สาวส่งเสริมการขายต่างๆเนี่ยเข้ามาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นลักษณะของการจัดลักษณะของการสื่อสารการตลาดซึ่งเข้าข่ายผิดอีกประเด็นหนึ่งนะครับคือในลักษณะของการโฆษณานะครับมาตรฐานความผิดที่เราพบเนี่ยเราพบทั้งในแง่ของการขายในที่ต้องห้ามดื่มในที่ต้องห้ามนะครับขายด้วยวิธีการต้องห้ามนะครับคือส่งเสริมการขายอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็มีการโฆษณาด้วยนะครับเราก็ดำเนินคดีนะครับให้ตำรวจเชิญตัวไปโรงพัก3รายรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทั้ง3รายนะครับตอนนี้ประเด็นก็อยู่ว่าอันนี้คือผู้ขายเท่านั้นซึ่งเป็นลูกจ้างเขาก็ทำในลักษณะทำตามการที่จ้างนะครับที่เจ้านายเขาจ้างมาตอนนี้ก็มีคำถามว่าเนื่องจากว่าโทษตามกฎหมายเนี่ยถ้าโฆษณาเนี่ยจำคุก1ปีปรับ 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับถ้าขายในที่ต้องห้าม
หรือขายในลักษณะต้องห้ามเช่นลดแลกแจกแถมเนี่ยนะครับโทษจำคุก6เดือนนะครับปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งถือว่าเป็นโทษทางอาญานะครับซึ่งการกระทำความผิดทางอาญาเนี่ยนะครับนอกจากคนกระทำความผิดแล้วเนี่ยนะครับกฎหมายยังชี้ไปที่ว่ามีใครเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิดบ้างมีใครเป็นผู้ใช้ให้กระทำความผิดบ้างมีผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนให้มีการกระทำความผิดบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะครับว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วตอนนี้ก็เดี๋ยวย้อนถามนิดนึงครับแล้วก็ขอบเขตของพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่ต้องห้ามจริงๆแล้วเนี่ยครับมันจะมีตรงส่วนไหนบ้างครับคือกฎหมายจะเขียนเอาไว้นะครับว่าสถานที่ห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณดังต่อไปนี้นะครับวัดครับนะครับโรงพยาบาลนะครับสถานที่ราชการส่วนสาธารณะของทางราชการนะครับหอพักนะครับนักเรียนนักศึกษานะครับปั๊มน้ำมันนะครับซึ่งสถานที่เหล่านี้รวมถึงบริเวณของสถานที่เหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นที่ต้องห้ามครับห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มห้ามจำหน่ายและห้ามดื่มครับนะครับแล้วกฎหมายหนักสุดของการที่กระทำความผิดแบบนี้ค่ะมันอยู่ที่ขนาดไหนคะบทที่หนักสุดเนี่ยคือเรื่องของการโฆษณาครับการโฆษณาเนี่ยจำคุกถึง1ปีปรับ 500,000 บาทนะครับและยังนะครับปรับรายวันอีกวันละ 50,000 บาทจนกว่าจะเลิกโฆษณาครับก็มีคำถามครับว่าการที่มีการโฆษณาอยู่เต็มในพื้นที่เนี่ยนะครับใครเป็นผู้โฆษณานะครับแน่นอนครับตอนนี้เราก็ต้องสืบนะครับไปว่าใครเนี่ยเป็นตัวการร่วมในการโฆษณานี้นะครับมันจะไปถึงใครได้บ้างนะครับที่ร่วมให้โฆษณามันจะไปถึงผู้ที่อนุญาตให้มีการโฆษณาในสถานที่ที่ตัวเองดูแลรับผิดชอบนะครับรวมถึงอนุญาตให้ขายในสถานที่ต้องห้ามซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่ต่างๆวันนี้คุณหมอครับนิดนึงครับไอ้ข้อที่ว่าห้ามโฆษณาเนี่ยก็เฉพาะในพื้นที่ที่ต้องห้ามแค่นั้นคือในส่วนของโฆษณาเนี่ยนะครับจะแตกต่างจากการห้ามขายและห้ามดื่มคือห้ามขายและดื่มห้ามดื่มเนี่ยเฉพาะในสถานที่ต้องห้ามแต่โฆษณาเนี่ยถ้าเป็นสถานที่สาธารณะทั่วไปนะครับที่ประชาชนทั่วไปสามารถเห็นได้เนี่ยไม่ว่าเป็นที่เอกชนหรือที่ของรัฐก็ตามเนี่ยนะครับถ้าเห็นการโฆษณาสามารถสื่อสารกับสาธารณะได้เนี่ยถือว่าผิดทั้งหมดครับอ้าวเรื่องนี้เขาจะทำกันซึ่งการโฆษณาตามกฎหมายฉบับนี้นะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการห้ามโฆษณาเหล้าเนี่ยถือว่าเบากว่าห้ามโฆษณาบุหรี่ทั้งที่จริงๆแล้วโทษพิษภัยของเหล้าเนี่ยมากกว่าบุหรี่มากนะครับในเรื่องของเหล้าเนี่ยนะครับการโฆษณาเนี่ยเว้นให้นะครับแค่2ประการครับประการแรกคือเว้นให้ผู้ผลิตโฆษณาได้เท่านั้นแต่เนื้อหาของการโฆษณาเนี่ยจะต้องเป็นเฉพาะการให้ความรู้สร้างสรรค์สังคมนะครับเหมือนกับที่เห็นตามทีวีศิลปะวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆแล้วห้ามไม่ให้เห็นน้ำเหล้าน้ำเบียร์ซึ่งเป็นตัวสินค้าครับห้ามไม่เห็นบรรจุภัณฑ์นะครับให้เห็นได้เฉพาะตัวโลโก้ครับแต่โลโก้เนี่ยก็เห็นได้โลโก้ของเครื่องดื่มหรือของบริษัทไม่ได้เห็นได้โดยอิสระนะครับเห็นได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งจะต้องขนาดเล็กมากไม่เกิน 5% ของพื้นที่โฆษณาอย่างนี้ที่เราแล้วเมื่อเห็นโลโก้เมื่อไหร่นะครับจะต้องมีคำเตือนเสมอเห็นไหมครับเวลาเห็นโลโก้ในโฆษณาทีวีเนี่ยจะต้องมีสุราเป็นเหตุก่อมะเร็งได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ที่เราเห็นก็จะเปลี่ยนจากการโฆษณาแอลกอฮอล์เป็นเครื่องดื่มถ้าเป็นเครื่องดื่มพวกน้ำดื่มก็ระบุไปเลยครับดิ้งกิ้งวอเตอร์หรือน้ำดื่มดานู้นดานี้ต้องระบุด้วยครับเพราะว่าโลโก้ที่เราเห็นในพื้นที่จัดงานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโลโก้ซึ่งส่อให้เห็นถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชัดเจนเพราะตัวน้ำพุเนี่ยนะครับเป็นสีทองชัดเจนนะครับมีสัตว์2ตัวหันหน้าเข้าหากันแล้วน้ำพุสีทองเนี่ยน้ำดื่มโซดาเนี่ยสีขาวครับน้ำพุสีทองมีอย่างเดียวครับคือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อาจจะเป็นน้ำชาก็ได้ชัดเจนก็ขายชาเขียวชาเขียวก็ไม่ใช่โลโก้นี้ครับนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือเราไม่ได้ห้ามคอนเสิร์ตแต่ประเด็นก็คือว่าท่านทำ CSR อะไรต่างๆมามากมายบริจาคนู่นบริจาคนี่มามากมายเนี่ยนะครับ CSR ต่างๆเนี่ยแต่ท่านพลาดตรงเนี้ยท่านทำ CSR มากมายแต่ท่านไม่ทำตามกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยนี่ CSR ที่ท่านทำมาเนี่ยพังทลายหมดเลยครับเราไม่ได้ห้ามท่านขายโดยสิ้นเชิงไม่ได้ห้ามดื่มโดยสิ้นเชิงไม่ได้ห้ามผลิตไม่ได้ห้ามนำเข้าโดยสิ้นเชิงครับแต่ขอให้กระทำการค้าขายอยู่ในกรอบอยู่ในกติกาของกฎหมายนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับการห้าม
การทำธุรกิจเนี่ยถือว่าห้ามน้อยกว่ายาสูบมากนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าท่านทำในกรอบในกติกาของกฎหมายเนี่ยท่านก็สามารถทำการค้าขายได้ครับ